ข้อ7คานที่ทำจากวัสดุ2ประเภทที่มีคุณสมบัติดังแสดงในรูปจะสามารถรับโมเมนต์ลบสูงสุดได้อย่างปลอดภัยที่เท่าไหร่จากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้าตัดประกอบใช่ไหมคานของเรามีหน้าตัดเป็นหน้าตัดประกอบโดยชิ้นส่วนบนเป็นเหล็กชิ้นส่วนล่างเป็นคอนกรีตเนาะก็คือเป็น2วัสดุนั่นเองโดยสูตรหน่วยแรงดัดเนี่ยที่เรามีอยู่มันไม่สามารถคำนวณหน้าตัดที่มันเป็น2วัสดุแบบนี้ได้เราต้องทำการแปลงนะให้มันเป็นแบบเดียวกันให้หมดก็คือเป็นเหล็กทั้งหมดไม่ก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตทั้งหมดเนาะซึ่งวิธีการแปลงเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากเลยเราก็ต้องกำหนดก่อนว่าเราจะแปลงจากอะไรเป็นอะไรในที่นี้เราขอแปลงคอนกรีตเนาะเปลี่ยนคอนกรีตให้กลายเป็นเหล็กให้หมดแบบนี้ทีนี้เรามาดูตรงหน้าตัดตรงนี้ระนาบนี้ที่เป็นรอยต่อตรงนี้เนี่ยรอยต่อนี้นะมันยึดติดกันแน่นเนาะเพราะนั้นเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าสเตนมันเท่ากันก็คือสเตนของเหล็กมันจะเท่ากับสเตนของคอนกรีตนั่นเองใช่ไหมเวลามันเสียรูปมันก็เสียรูปเท่ากันถูกปะเพราะมันยึดติดกันแน่นมากทีนี้เราก็จะเปลี่ยนสเตนของเราให้กลายเป็นสเตนส่วน e แบบนี้ก็คือซิกมา s ส่วน e s เท่ากับซิกมา c ส่วน e c จากซิกมาก็คือความเค้นใช่ไหมความเค้นก็คือแรงหารด้วยระยะตั้งฉากก็แปลงอีกเป็น f ส่วน a จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้หน้าตัดของคอนกรีตเนี่ยที่เราจะแปลงเป็นเหล็กอะก่อนเมื่อก่อนอะมันรับแรงได้เท่าไหร่พอเราแปลงเป็นเหล็กแล้วมันก็ต้องสามารถรับแรงได้เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยมันต้องเท่ากันก็คือรับแรงได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เราก็จะจัดรูปให้มันกลายแบบนี้ก็คือ AS เท่ากับ AC คูณกับ EC ส่วน ES จัดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะดูว่าพอเราจะแปลงคอนกรีตเป็นเหล็กเนี่ยหน้าตัดของเหล็กที่เราจะมาแปลงเนี่ยมันต้องเป็นกี่เท่าของคอนกรีตเดิมเนาะเราก็จะได้ว่า AS เท่ากับ AC คูณ EC EC แล้วก็ดูคอนกรีตใช่ไหมค่า E ของคอนกรีตก็คือ250,000 KSC 250,000หารด้วยเท่าไหร่ตัวนี้2ล้านใช่ไหมก็คือ2คูณ10กำลัง6แบบนี้กดคลิกเลขมาจะได้ว่า AS เท่ากับ1ส่วน8 AC นั่นเองหมายความว่าถ้าเราจะแปลงหน้าตัดนี้คอนกรีตข้างล่างเนี่ยให้กลายเป็นเหล็กหน้าตัดเนี่ยมันจะเล็กลง8เท่าเนาะถึงจะมีความแข็งแรงเท่ากันทีนี้พอเราแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าไปแล้วแบบนี้ก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะเล็กมันจะยู่เข้ามาเล็กลงแต่ว่าความสูงตรงเนี้ยยังเท่าเดิมนะเราแค่แปลงตรงด้านข้างเฉยทีนี้พอมันเล็กลงมา8เท่าเนี่ยตรงปกติมันเป็นเท่าไหร่ 1.8 เมตรหรือ180เซนใช่มั้ยทีนี้พอมันเล็กลงมาเนี่ยมันก็ต้องหาร8 180หาร8เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ 22.5 เซนนั่นเองแบบนี้นี่คือ 22.5 เซนเนาะทีนี้เราก็จะมาหาโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดนี้กันแต่ก่อนที่เราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยเราก็ต้องหานิวทรอลแอซิดของแกนนี้ให้ได้ก่อนถูกไหมมาหานิวทรอลแอซิดกันนะโดยก่อนจะหานิวทรอลแอซิดก็ตั้งตรงนี้ก่อนฐานตั้งฐานจุดอ้างอิงให้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงคือ y เท่ากับ0ก็คือเราจะวัดนิวทรอลแอซิดพุ่งมาจากแกนนี้นั่นเองการหานิวทรอลแอซิดก็เหมือนกับการหาเซนทอยด์เนาะซึ่งในที่นี้เราก็จะหาแค่ของแกน y ของค่า y อย่างเดียวก็คือ y บาร์สูตรของมันก็คือซิกมา y a ส่วนซิกมา a แบบนี้กำหนดให้รูปนี้คือรูปที่1รูปนี้คือรูปที่2เพราะนั้นเราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยเซนทอยด์ของรูปที่1อ่ะมันอยู่ประมาณนี้ถูกป่ะเซนทอยด์ของรูปที่2ก็จะประมาณนี้ถูกมั้ยอ่ะเขียนเป็นแกนนี้ไว้ประมาณนะประมาณนี้ตรงนี้คือเท่าไหร่มันก็คือครึ่งนึงของ20ถูกมั้ยเพราะนั้นมันก็แค่10นั่นเองเขียนตรงนี้10แล้วอันเนี้ยมันก็คือครึ่งนึงของ60ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็คือ30แต่ว่าเราวัดจากไหนเราวัดจากแกนชมพูอันนี้เพราะนั้นตรงนี้มันสูงออกมา50นั่นเองทีนี้เราก็ไปแทนในสูตรนะก็คือเอาพื้นที่ของรูปแรกก่อนพื้นที่ของรูปแรกก็คือ20คูณ 22.5 ใช่ไหมพื้นที่คูณกับค่า y ใช่ไหม y ของรูปแรกห่างจากแกน y สีชมพูเท่าไหร่ก็คือ10
บวกกับพื้นที่ของรูปที่2ก็คือ60คูณ15คูณกับระยะ y ก็คือ50หารด้วยพื้นที่ทั้งหมดก็คือ20คูณ 22.5 บวก60คูณ15แบบนี้กดขึ้นเลขมาแล้วได้ว่า y bar ของเราอยู่ที่ 36.67 เซนติเมตรแสดงว่านิวทรอน IC ของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้NA แบบนี้ซึ่งสูงจากพื้นขึ้นมาตรงนี้นะก็คือ 36.67 เซนติเมตรแบบนี้นั่นเองถูกไหมต่อมาหาค่า i หาค่า i หาไงมันเป็นหน้าตัดกรอบก็ต้องหาของรูปย่อยแต่ละรูปแล้วเอามารวมกันถูกปะแต่ทีนี้แต่ละรูปเนี่ยที่เราหาได้อะมันจะอยู่ที่แกนนี้ถูกปะค่า i อ่ะเพราะนั้นมันยังรวมกันไม่ได้การที่เราจะมารวมกันได้เป็น i รวมเนี่ยมันมีความเฉลี่ยรวมเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่แกนเดียวกันก่อนถึงจะบวกลบกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนนี้แล้วก็ย้ายแกนไปที่นิวทรอนแอซิดเนาะโอเคมาดูรูปแรก i x 1มีค่าเท่ากับก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบเซนทรอยของรูปเล็กก็คือฐานคูณสูงกําลัง3หาร12ใช่มั้ยก็คือฐาน 22.5 คูณสูงกําลัง3สูงคือเท่าไหร่สูงคือ20ยกกําลัง3หาร12บวกด้วยเลื่อนแกนถูกป่ะเลื่อนแกนก็คือ AD กำลัง2ถูกไหม A ก็คือเหมือนเดิม 22.5 คูณ20 D คืออะไร D คือระยะห่างระหว่างแกน X ทั้ง2เนาะเนี่ยอันเนี้ยคือแกน X ถูกป่ะแกน X ของรูปด้อยรูปด้อยรูปแรกคืออันนี้นิวทรอนไอซิดคืออยู่ตรงนี้เพราะนั้น DX ก็คือระยะนี้นั่นเองหาไม่ยากเนาะตรงนี้36ตรงนี้แค่นี้10เพราะนั้น DX ก็คือ26.67ยกกำลัง2กดขึ้นเลขมาก็จะได้เป็น335080เซนติเมตรยกกำลัง4แบบนี้ต่อมารูปย่อยรูปที่2 ix 2ก็จะมีค่าเท่ากับเหมือนเดิมเลยฐานคูณสูงกำลัง3ใช่ไหมหาร12ฐานมันคือ15คูณสูงคือ60ยกกำลัง3ส่วน12บวกด้วยพื้นที่หน้าตัด AD ใช่ไหมพื้นที่หน้าตัด A A ก็คือ60คูณ15 DX ก็เหมือนเดิมนั่นก็คือระยะห่างระหว่างแกนนี้กับแกนนี้ถูกไหมตรงนี้มันเท่าไหร่มัน50ถูกปะแล้วตรงนี้ 36.67 ก็บวกลบเลขกันเนาะก็ได้เป็นเท่าไหร่ 13.33 นั่นเองกดขึ้นเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ429920 cm กำลัง4แบบนี้เพราะฉะนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยรวมก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยที่แกนนิวทรอนแอซิดเนี่ยก็คือเอา2อันนี้มารวมกันเราก็บวกเลขกันก็ได้เป็น 765,000 cm กำลัง4แบบนี้นั่นเองเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อยแล้วต่อมาเรามาดูจากอันนี้นะจากอันนี้ก็คือ allowable state ถูกไหมก็คือค่าความเค้นที่ยอมรับได้มันจะต้องมากกว่าเท่ากับ bending state ถูกปะมันถึงจะแบบปลอดภัยเพราะนั้นเราก็ได้ว่าค่า state ที่ยอมรับได้เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ a max y max หารด้วย i ใช่ไหม m y ส่วน i bending state เพราะนั้นเราต้องการ m max ถูกไหมเราก็ย้ายไปให้หมดให้เหลือแค่ m max อยู่ฝั่งเดียวเราก็จะได้ว่าโมเมนต์แม็กก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ allowable stress คูณ i หารด้วย y max นั่นเองทีนี้เราก็จะไปหาโมเมนต์แม็กของวัสดุแต่ละชิ้นกันอย่างแรกเหล็กถูกป่ะสตีลเหล็กเนี่ยโมเมนต์แม็กของมันเนี่ยมันก็ต้องไม่เกินสเตทที่ยอมรับให้ใช่ไหมก็คือโจทย์ที่ให้มาคือเท่าไหร่ก็คือ2400 CSC ก็ใส่ไป2400 CSC คูณ i i คือเท่าไหร่ i ก็ใช้ i รวมเลยก็คือ 765,000 หารด้วย y max y max หายยังไงก็ไปดูหน้าตัดเรา y max เนี่ยมันก็จะวัดจาก neutral acid ขึ้นไปหาวัสดุนั้นๆนะ
ถึงขอบสุดเลยก็คืออย่างเงี้ยเราหาของเหล็กถูกปะมันก็จะวัดจากนี่นิวทรอนอาศัยตรงนี้ตรงนี้นะขึ้นไปจนสุดเลยสุดขอบที่เป็นเหล็กเหล็กจริงๆอ่ะอันเนี้ยไวแม็กของเหล็กก็ไม่ยากนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้หมดเนี่ย80ตรงนี้ 36.67 ถูกไหมเพราะนั้นมันก็ลบกันได้เป็น 43.33 นั่นเองกดขึ้นเลขมาก็คือ 42.37 คูณ10ยกกำลัง6กิโลกรัมเซนติเมตรนี่ก็คือของเหล็กเนี่ยโมเมนต์ดัดสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน 42.37 คูณ10กำลัง6กิโลกรัมเซนติเมตรนั่นเองต่อมาไปดูของคอนกรีตคอนกรีตหาโมเมนต์แม็กเอ็มแม็กก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เกินค่า allowable stress ของคอนกรีตแต่ทีเนี้ยที่เราคำนวณมามันไม่ใช่คอนกรีตจริงๆถูกปะเราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าหน้าตัดคอนกรีตที่เราแปลงเป็นเหล็กเนี่ยมันต้องใช้กี่เท่าของอันเดิมงงไหมก็คือพอมันแปลงเป็นเหล็กแล้วอ่ะมันคือคอนกรีตเทียมถูกไหมเราก็จะมาดูว่าคอนกรีตเทียมเนี่ยมันจะมีค่า allowable stress อ่ะเป็นกี่เท่าของอันเดิมหาก็ไม่ยากนะเราก็จะยืมตรงนี้มายืมสมการตรงนี้มาอ่ะยืมมาเลยนะก็คือแบบยืมมาเลยแบบนี้เลยจากความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมเราก็จะได้ว่าสเตทของ S หรือก็คือคอนกรีตเทียมนะไอ้สเตท S เนี่ยก็คือคอนกรีตเทียมมันก็จะมีค่าเท่ากับคอนกรีตเดิมคูณ ES หารด้วย EC ถูกไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ข้างบนเนี่ยก็คือ2ล้านถูกป่ะ2ล้าน2คูณ10กำลัง6ข้างล่างก็250,000ก็ตัดกันเนาะได้เป็น8แบบนี้เพราะนั้นคอนกรีตเทียมเนี่ยมันจะมี allowable stress เป็น8เท่าของอันเดิมของอันเดิมเนี่ยมัน270ใช่ไหมก็ใส่ไปก็ต้องคูณด้วย8ด้วยแบบนี้คูณ i ก็ตัวเดิมเลยก็คือ 765,000หารด้วย y max ต้องเป็น y max ของโซนที่เป็นคอนกรีตด้านล่างถูกไหมก็จะวัดจากนิวทรอนแอซิดลงมาจนสุดเลยเนาะเขาเป็นค่า max ตรงนี้ก็คือระยะเท่าไหร่ก็คือ 36.67 นั่นเองแล้วก็เอาไปใส่กดเครื่องคิดเลขออกมาก็ได้เป็น 45.06 คูณ10กำลัง6กิโลกรัมเซนติเมตรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถรับโมเมนตัดได้สูงสุดที่เท่าไหร่มี2ตัวเราก็ต้องเลือกตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมก็คือ 42.37 คูณ10กำลัง6กิโลกรัมเซนติเมตรเพราะว่าถ้าเราเลือกตัวล่างเนี่ยไอ้ตัวล่างมันจะไม่ตรงเงื่อนไขตัวบนเนาะมันเกินตัวบนมันก็จะไม่ได้ถูกปะทีนี้ก็ต้องตอบ 42.37 เป็นคำตอบเนาะเสร็จเรียบร้อย